และโผล่ทีมชาติไทยครับ11ตัวจริงชุดที่จะคว้าแชมป์ในบ้านค่ำนี้นะครับผมที่สำคัญเลยก่อนหน้านี้แฟนเวียดนามก็มีตีกันเองเหมือนกันหลังจากเห็นสภาพสนามของไทยที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญวันนี้นักเตะเวียดนามเล่นถอยไม่ได้ครับประธานฟีฟ่ามามอบแชมป์ด้วยตัวเองทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับก่อนจะไปเริ่มต้นนะครับทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันครับถึงเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันถึงวันนี้นะครับไปเริ่มกันที่คู่แข่งของเรานะครับอย่างทีมชาติเวียดนามนะฮะก่อนเกมนัดชิงค่ำวันนี้เนี่ยที่เวียดนามก็เกิดประเด็นดราม่าหนักที่เวียดนามไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่สื่อมวลชนเวียดนามได้เดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจสนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแล้วก็สนามซ้อมที่ไทยจัดไว้ให้ก็ปั่นกันโอ้โหหลายเจ้าเลยครับเขาก็ได้โพสต์ชื่นชมสนามของไทยว่ามีมาตรฐานนะครับสมกับเป็นสนามบอลจริงๆพร้อมกับเปรียบเทียบสภาพพื้นสนามกับมีดิ่งสเตเดียมของเวียดนามนะครับว่าคงต้องปรับปรุงกันอีกเยอะโดยพอมีสื่อน้ำดีแบบนี้อวยไทยเข้าหน่อยแฟนบอลเหงียนในกลาก็โอ้โหถล่มเลยครับงานนี้ตีกันเองบ้างออกมาด่ากันบ้างจนเป็นเรื่องใหญ่ในเวียดนามเลยนะครับเรื่องราวของสนามเมื่อวานนี้แล้วก็เรื่องเครียดของเวียดนามอีกเรื่องนึงในเกมนัดนี้นอกจากที่นักเตะเวียดนามจะต้องเครียดเพราะว่าต้องรับมือกับเสียงโห่ของแฟนบอลไทยแล้วเนี่ยอาจจะต้องเกรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าในเกมนี้จะได้จานี่อินฟานติโน่นะครับประธานฟีฟ่าเข้ามาชมเกมแล้วก็เป็นคนมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมแชมป์อีกด้วยซึ่งการมีประธานฟีฟ่ามาชมเกมนี้เนี่ยก็จะทำให้แฟนบอลไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียนนี่ก็เฮกันเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะก็คงจะไม่กล้าเล่นในแบบที่เคยเล่นนะคือในมาตรฐานที่จะใช้คำว่าถอยเถื่อนเลยก็ว่าได้ออกหมัดเข่าศอกอาจจะคงไม่ได้เพราะว่าต่อหน้าต่อตาขนาดนี้เดี๋ยวจะโดนลงโทษกันได้นะครับส่วนเรื่องของความพร้อมของทีมชาติไทยเนี่ยก่อนเกมก็ได้รับข่าวร้ายหน่อยนะครับเพราะว่ามาโน่โพกกิ้งจะหมดโอกาสการใช้งานของพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับดาวซันโวตลอดการ AFF แล้วก็แน่นอนว่าอาการของการเจ็บแฮมสตริงในรอบรองชนะเลิศก็คงจะทำให้2นัดนี้ตั้งแต่นัดที่แล้วรวมถึงนัดนี้ก็จะไม่ได้ใช้งานพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาโดยหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มุ้ยจะเข้าไปตรวจ MRI นะครับทำการสแกนโดยคุณหมอก็มีความเห็นว่าให้พี่มุ้ยเนี่ยพักครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงในการเจ็บซ้ำด้วยแล้วก็จากการหายไปของพี่มุ้ยเองเนี่ยก็จะทำให้ตำแหน่งกองหน้าในเกมนี้นะครับจะต้องฝากความหวังนะครับไว้ที่พี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับแล้วก็เจ้าน้องฟ้องปรเมศอาจวิไลที่ได้รับความมั่นใจจากเกมนัดก่อน1ประตูนั่นเองโดยหน้าตาของ11ตัวจริงในค่ำคืนนี้ที่คาดการออกมานะครับก็น่าจะเป็นฟอร์เมชั่นระบบ 3-5-2 จากเกมที่แล้วนะครับผู้รักษาประตูเป็นกำพลซึ่งก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าอาการบาดเจ็บของกำพลนั้นจะทำให้เจ้าตัวลงเล่นได้หรือถึงขนาดจะต้องกลับไปใช้กิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับ3เซนเตอร์ครับมีกฤษฎากาแมนพันสายเหมวิบูลแล้วก็วีระเทพป้อมพันนะครับวิงแบ็ก2ฝั่งสุพนันท์บุรีรัตน์แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นศาสลักษณ์ไหประโคนแผงกองกลางครับใช้พีระดลฉ่ำรัศมีนะครับสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันนี่คือทรีโอมิดฟิลด์ที่กำลังเล่นกันอย่างกลมกล่อมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หน้าคู่อย่างที่บอกคืออดิศักดิ์ไกรสอนและปรเมศอาจวิไลและแน่นอนนะครับว่าถ้าจะมีตำแหน่งไหนที่อาจจะโดนเปลี่ยนไปได้เนี่ยในความเห็นเลยเนี่ยนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งเรื่องของเซนเตอร์นะครับอย่างตัวซ้ายของวีระเทพเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะต้องเน้นเรื่องของแนวรับก็คงไม่ต้องบิลอัพหนักเหมือนเกมที่แล้วฝั่งเวียดนามก็น่าจะมาบอมใส่แล้วคงต้องได้ทดสอบเรื่องของเกมรับอย่างเต็มที่นะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกมรับอย่างเฉลิมศักดิ์อักขีหรือจักรพันธ์ไพรสุวรรณเข้าไปแทนก็จะได้มีความเป็นเข้าอกเข้าใจในระบบหลังสามนะครับด้วยปกติแล้วพี่โย่งพันสายเองก็เล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายนะครับกฤษฎากาแมนก็อาจจะคุ้นเคยกับการเล่นเซนเตอร์ตัวกลางในการวงเขาเรียกว่าในการคอนโทรลเกมรับอย่างจักรพันธ์ไพรสุวรรณก็อาจจะคุ้นชินกับการเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ตัวขวานั่นเองนะครับอีกตำแหน่งที่อาจเปลี่ยนไปได้นะครับนั่นคือตำแหน่งกองหน้านะครับก็แน่นอนว่านอกจาก2คนนี้แล้วเนี่ยต้องรอดูนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวไหนบ้างซึ่งการที่เวียดนามต้องเป็นฝั่งเปิดเกมใส่เราเนี่ยแน่นอนว่ามาโน่คงจะฉวยโอกาสจากการที่เลือกที่จะพักกองหน้าคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าและเก็บไว้เป็นไพ่ตายอาจจะเก็บไว้เป็นบดินทร์ภาลาหรือเอกนิษฐ์ปัญญามาเล่นคู่กับกองหน้าธรรมชาติสัก1คนนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าค่ำคืนนี้ครับ1ทุ่มครึ่งจะเป็นการชี้ชะตาทีมชาติไทยครับว่า
จะยังคงรักษาแชมป์อีก1สมัยในบ้านได้หรือไม่1ทุ่มครึ่ง MCOT HD ช่อง30ครับยังไงก็เชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยแล้วก็อย่าลืมครับไลฟ์หลังเกมสดจากสนามธรรมศาสตร์รังสิตหลังจากจบเกมเจอกันได้ที่ตูดูบอลไทยทุกช่องทางนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับเลื่อนลงมาคอมเมนต์และให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะครับ